สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอ้ปอชแนลกันอีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยโอ้โหมีประเด็นที่น่ารักน่าชังของนอริซ่ามาฝากกันครับเพื่อนๆเพราะว่านอริซ่าของเรานั้นโดนแซวแรงใน Twitter เยอะมากๆนะครับแอดก็จะคัดมาเป็นประเด็นนะครับซึ่งตอนนี้หลักๆเนี่ยมีอยู่2ประเด็นนะครับก็คือประเด็นแรกเนี่ยเป็นประเด็นน่ารักกันก่อนก็คือนอริซ่าของเราออกมาโพสต์เกี่ยวกับนาฬิกาล่าสุดนะครับก็คือบูกอรีที่ออกแบบเป็นดอก Elden Wise ที่น้องชอบแล้วก็มีรูปตัว L เนี่ยอยู่ทางด้านหลังของตัวนาฬิกาตัวเรือนนาฬิกาอะไรแบบนี้เอามาขอบคุณแบบเป็นแบบประโยคยาวๆเลยประมาณนั้นว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่หนูประทับใจมากๆรู้สึกตื่นเต้นที่มันเป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบนี้อะไรแบบนี้นะครับแล้วทาง Bulgari Official เนี่ยก็ออกมาพิมพ์เช่นกันนะครับว่านาฬิกาที่น่าทึ่งสำหรับศิลปินที่ยอดเยี่ยมขอบคุณลิซ่าที่สร้างสรรค์ความงามนี้ร่วมกับเราอะไรแบบนี้นั่นเองนะครับแหม CEO เขานี่เสียงหล่อมากๆเลยทีเดียวนะโอเคนะครับประเด็นแรกเนี่ยนอริซ่าเขาออกมาโพสต์ล่าสุดแล้วก็เลยโดนแซวกันเล็กน้อยว่าได้ค่ะลิซ่ามาอัพ IG แล้วกว่าจะมาโปรโมทนาฬิกาโซเอาไปแล้วนะลิซไปค่ะแม่ไปกดหัวใจให้แม่ค้าตัวน้อยกันหน่อยอะไรแบบนี้ตัวน้อยแต่ว่าเงินหนักนะจ๊ะดรอปซัมมานี่มา นะมาดรอปซัมมานี่ให้นอริซ่ากันหน่อยนะครับเพราะดรอปกันทั้งตลาดโลกแล้วจะตอนนี้โอ้โหแบรนด์แอมแล้วนะครับไม่ได้ออกมาโพสต์นะครับแต่ว่านาฬิกาหมดไปก่อนแล้วพอออกมาโพสต์เนี่ยก็ตลาดวายแล้วเหรอเนี่ยเอาหนูไม่รู้อะไรแบบนี้นอริซ่านะจ๊ะเช็คตลาดไม่ทันกันแล้วเพราะหนูร้อนแรงเกินไปนั่นเองนาฬิกาหลายเรือนราคาหลัก 200,000 ก็หายวับไปกับตาได้นั่นเองนะครับบอกเลยว่าผลิตไม่ทันกันแล้วตอนนี้ต้องเพิ่มโรงงานไปก่อนนะตอนนี้นะแต่มีคนเอามาชื่นชมกันเยอะมากนะครับว่านาฬิกาตัวนี้เนี่ยสวยงามตาแตกกันจริงๆนะครับอย่างที่แอดเอาวิดีโอเนี่ยของนอริซ่าที่โพสต์เนี่ยมาลงในตอนนี้เพราะนอริซ่าแกะกล่องด้วยตัวเองใส่ด้วยตัวเองให้ดูนะครับด้วยข้อมือน้อยๆสวยๆของน้องด้วยผิวเนียนๆขาวๆนั้นก็ทำให้เรารู้สึกว่านาฬิกาเนี่ยยิ่งขับความสวยของน้องให้มากยิ่งขึ้นไปอีกนั่นเองนะครับนี่ขนาดไม่เห็นหน้านะเนี่ยเอาเข้าไปดิจ้า อย่าเพิ่งมองบนนะมาดูอันนี้ดีกว่าครับเป็นประเด็นที่คนเนี่ยเอามาโพสต์กันเยอะจนแอดเนี่ยคงต้องคัดมาแค่บางอันเท่านั้นบางโพสต์เท่านั้นนะครับเพราะว่ามันเต็ม Twitter จน Twitter จะแตกอยู่แล้วนะวันนี้นะเป็นภาพที่ IG คนนึงนะครับเขาชื่อว่าธงซาวเทิร์นนะครับซึ่งน่าจะเป็นคนไทยแหละเพราะแอดเข้าไปดูผลงานก็น่าจะเป็นของคนไทยแล้วนะครับซึ่งนอริซ่าเป็นจังหวะที่กลับไทยมานั่นแหละเป็นถ่ายมา2ภาพเท่านั้นแต่ตอนนี้นะจ๊ะคนบอกว่าลุคเนี้ยคือซื้อหัวใจไปแล้วเรียบร้อยนะแล้วก็มีการมาบอกราคากล้องกันด้วยว่ากล้องที่นอริซ่าถือในรูปนี้เนี่ยเป็นยี่ห้อคอนแทคนะครับราคาเบาๆนะครับเบาๆเหมือนตัวน้องที่เบามาก 35,500 ใครมีตังค์ไปซื้อกันก่อนนะจ๊ะแอดเก็บเงินไว้กินข้าวนิดนึงก่อนนะจ๊ะประมาณนี้นะแล้วก็โอ้โหคือมีแต่คนเขาแบบบอกว่าเฮ้ยลุคนี้แหละที่ฉันรอมานานลุคไม่แต่งหน้าแล้วแบบผมยาวๆใส่ชุดธรรมดาชิวๆสบายๆนี่คือแบบโคตรขับแบบมันโคตรเข้ากับคาแรคเตอร์ของน้องที่มีความแบบทั้งน่ารักความเป็นธรรมชาติแล้วก็ความเท่ๆคูลๆนั่นเองนะจ๊ะอ่ะแล้วว่าดูโพสต์ต่อมาอันนี้เขาก็ยังมีการตาดีสังเกตเห็นจากว่าน้องลิซ่าของเรานั้นมีความครีเอทขายกางเกงเนียนๆกันด้วยนะครับก่อนที่กางเกงตัวนี้เนี่ยจะออกโพสต์ไปในเมื่อวานกับเรานะจ๊ะว่าเปิดคอลเลคชันมาทางการเมื่อวานก่อนนะแต่น้องลิซ่าเนี่ยถ่ายรูปนี้ไว้ก่อนที่คอลเลคชันจะเปิดอีกจ้าซึ่งหัวโพสต์นี้เขาก็บอกว่ากางเกงจาก Acme de la Vie นี่เองไปตามกันค่ะทุกคน อะไรแบบนี้ถือว่าเป็นการครีเอทที่แบบเอ๊ะน้องลิซ่าหันหลังทำไมอ๋อมีคนซูมให้ดูจ้ะว่าอยากจะให้เห็นป้ายนี้แบบเนียนๆนั่นเองนะป้าย Acme de la Vie เต็มหน้าเลยจ้าถ้าซูมเข้าไปนี่จะเห็นเลยว่าโอ้โหน้องลิซ่าเนี่ยมีหัวการค้าเลยนะจ้าถ่ายรูปไปยังไงให้สวยและขายของได้ด้วยในรูปเดียวกันนะครับซึ่งเรื่องพวกนี้น้องชำนาญอยู่แล้วนะครับในการเอาทุกแบรนด์ที่ตัวเองเนี่ยเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์เนี่ยมาใส่ไว้ในรูปเดียวกันนั่นเองนะครับก็เคยเกิดขึ้นไปแล้วก่อนหน้านี้นั่นเองนะอ่ะมาดูอันต่อมาอันนี้ก็เป็นหม่ำหมีคนนึงนะครับที่เค้าเนี่ยมีเงินถุงเงินถังจ้าติดตามเป็นแม่ยกของนอริซ่าได้แบบโอ้โหตัวแม่จริงๆคนนี้พวกเค้าเนี่ยเขียนหัวโพสต์เลยว่ามันอันตรายอย่างแท้จริงจากการมีเซเลน Official และ Bulgari Official อยู่ตึกเดียวกันลิซ่าทำอะไรกับฉันเนี่ยจะร้องไห้อะไรแบบนี้นะครับแล้วเขาก็มีการปล่อยจิ๊บออกมาตัวนึงเป็นจิ๊บที่แบบว่าเอาเงินออกมาแล้วก็เอากระเป๋าตังค์ไปเลยเหลือตังค์ไว้ใบเดียวนะครับก็คือเป็นการแซวหยอกๆแล้วเอ้ยแต่ละอย่างที่น้องเนี่ยเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ให้เป็นแบรนด์ลักชัวรี่ทั้งนั้นเลยนะครับหรือเป็นแบรนด์ระดับสูงหรือว่าง่ายๆว่าระดับโลกนั่นแหละจ้าราคามันต้องไม่เบาอยู่แล้วนะจ้าใครตามเป็นแฟนคลับน้องก็เนี่ยแหละสนับสนุนทางนี้ก็ต้องทำใจนิดนึงนะจ้าว่าจะเหลือเงินไว้กินข้าวเท่านั้นนะจ้าที่เหลือนี่คือเอามากองไว้ที่บ้านบูการีกับเซรีนตามภาพเลยเพื่อนๆเป็นโพสที่แบบแซวกัดจิกตัวเองได้แบบขำๆนั่นเองนะว่าแบบโอ้โหนะเพราะว่าน้องของเรานั้นครับไม่เบาอยู่แล้วความร้อนแรงจากความสามารถการเต้นอะไรเสน่ห์แพรวๆแล้วยังสามารถขายของได้ทุกๆยี่ห้อทุกๆแบรนด์ให้โซเอากันได้แบบนี้อ่ะแล้วมาปิดด้วยโพสสุดท้ายกันนะครับเขาก็บอกว่าใครเป็นแม่ค้าตัวจริงไม่ต้องพูดเยอะมีคอลเลคชันเป็นของตัวเองทั้งเครื่องสำอางวิสกี้นาฬิกาทุกแบรนด์ล้วนเป็นแบรนด์ลักชัวร์หมดถามหาแม่ค้าถามหาลิซ่าสิคะตัวท็อปตัวตึงอะไรแบบนี้
คือแอดเนี่ยเอาโพสต์นี้มาปิดท้ายคลิปก็เพราะว่าเป็นโพสต์ที่แบบรวบครบจบในหนึ่งเดียวนะจ๊ะทุกแบรนด์จริงจริงโอ้โหมีอีกหลายแบรนด์ที่น้องเป็นพรีเซนเตอร์ในปีนี้เพิ่งเปิดไปเดนทิสเต้ก็ตามทูไอดีอะไรนู่นนี่นั่นครับแต่อาจจะแบบแบรนด์หลังๆอาจจะไม่ได้ลักชูขนาดนั้นนะจะเป็นแบรนด์เครื่องใช้เครื่องสำอางอินเทอร์เน็ตอะไรก็ว่าไปนั่นเองนะครับอย่างตัวแอดเองนะครับก็ใช้ทูเหมือนกันนะครับนี่มีการขิงขาดแต่ใครยังไม่ใช้ทูรีบย้ายมาใช้ทูตามน้องลิซ่ากันได้นะครับเดี๋ยวจะหาว่าตามแอดไม่ทันกันนะเอ้ยคนจะตามตบแอดไหมเนี่ยตามไม่ถูกหรอกแอดไม่บอกโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับมาฝากสั้นๆกันประมาณนี้วันนี้ก็คือแบบมาขายของกันเต็มคลิปไปหมดแล้วนะพอน้องลิซ่าของเรานั้นพอเลิกจากคอนเสิร์ตแล้วก็ทำหน้าที่แม่ค้าต่อนะครับซึ่งเป็นงานหลักนะครับงานรองก็คือเป็นนักร้องเป็นนักเต้นนะครับนั้นอันนั้นคืองานรองนะเป็นงานอดิเรกนะครับส่วนงานหลักนี่คือเป็นแม่ค้านะขายของไปทั่วโลกจริงๆนะครับคนนี้เอาเข้าไปนะจ๊ะก็สำหรับวันนี้แอดไปจริงๆกันแล้วนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆจะรำคาญกันก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายเจอกันใหม่พรุ่งนี้จ้า